แต่ว่าไม่ดีใจอยู่แล้วก็วันเราเป็นลูกบ้านอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจเหมือนว่าได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราที่ได้เป็นลูกบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีบ้านดียังไงดียังไงได้อยู่ยังไงคือจริงๆอ่ะนุ่นมองว่าการซื้อบ้านหลังนึงอ่ะมันต้องเลือกเยอะเพราะว่าบ้านหลังนึงมันส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอยู่มันไม่ใช่อยู่แค่10 ปี 20 ปีมันอยู่แบบมันอยู่เป็นร้อยปีเลยก็ได้ถ้าคนดูแลดีๆอ่ะถือว่าพี่คือผมไม่มีใครหรอกแบบซื้อบ้าน2-3 เดือนแล้วไปซื้ออีกหลังนึงเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อบ้านหนึ่งครั้งหนึ่งหลังมันก็คือคงจะต้องคิดแล้วว่าหลังนี้อยู่ทนและอยู่ดีจริงๆอะไรเงี้ยสำหรับผมนะครับในฐานะที่เป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเหมือนกับมั่นใจและมั่นคงคือสองอันนี้สำหรับผมสำคัญคือว่าเขาจะดูแลเราหลังการขายด้วยก็คือว่าตอนวันแรกที่เราเดินเข้าบ้านแล้ววันหลังที่เราจะมอบบ้านให้ลูกหรืออะไรเงี้ยมันยังอยู่ในคงสภาพที่ดีก็คือส่วนกลางก็ยังเขายังดูแลทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีความรู้สึกมันคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปเรียกว่าเลือกยากเลยนะเพราะเป็นสถาปัตย์แต่ละหลังอุ้ยเรากว่าจะได้บ้านนี้มาเราใช้เวลาประมาณ3 ปีในการดูของที่นี่นะของไอเทียเสร็จเลยนะเราก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่ากว่าเราจะได้มาก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าสิ่งที่เราเลือกถูกต้องแหละได้มาแล้วก็ไม่ได้ง่ายก็ไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายก็ไม่ตื่นเต้นใช่ครับครับคือเสียงก็ดูแลลูกบ้านแอปดีๆวันนี้ที่ทางซีแอปใจคือความจริงแอปและเทคโนโลยีเนี่ยก็มาด้วยกันอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าเทคโนโลยีกับทุกวันนี้เนี่ยมันก็มากับโทรศัพท์มันก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทั้งผู้หญิงเขาก็สามารถที่จะจัดการเรื่องบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นฉีดตรวจซ่อมแซมหรือว่าทำความสะอาดล้างหรืออะไรเนี้ยในแอปเขามีหมดทุกอย่างถึงแม้ว่าส่งของส่งอะไรคือเขาเหมือนกับเป็น personal assistant นะฮะเหมือนกับเขาเป็นเลขาสำหรับบ้านหลังนี้เลยแล้วก็มีแอปเดียวจบเลยแอปเดียวจบครับมันสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านเป็นไงบ้างมากสำหรับนุ่นเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะคืออย่างนุ่นอ่ะก็เคยมีประสบการณ์เนาะที่แบบมีคนแปลกๆมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเป็นแอสเซสเซนต์อ่ะแอปเนี่ยเวลาสมมติว่าเราสั่งอาหารมาที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหมายถึงว่าจะรู้เลยว่าใครมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเราเช็คได้ว่าใครเข้าออกบ้านเรามันจะมีทะเบียนจะมีอะไรทุกอย่างเพื่อให้เราทราบว่ามีคนเข้ามาบ้านเรานะอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันคือรวมทุกอย่างเข้าไปในแอปเดียวกันหมายถึงว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ต้องโทรหาช่างอยู่ตลอดเวลาสำหรับบ้านเก่าที่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็คือช่างบ้านช่างสีช่างปวดช่างต้นไม้ช่างหลายช่างแล้วเกิดแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับความไว้ใจเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะให้เขามาทำเหมือนกับมาซ่อมแซมบ้านโดยที่ผมไม่อยู่อันนี้เรามั่นใจได้ก็เพราะว่าโครงการเขาอยู่ตลอดแล้วก็ทางนิติเขาก็จะมาด้วยแล้วเมคชัวร์ว่าเขาแบบทำถูกต้องทำทุกอย่างแล้วก็มีพวกโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจำเป็นกับในชีวิตของเราจริงๆมันมีครบอยู่ในแอปเดียวเลยทั้งไม่ว่าจะรปภ.ความปลอดภัยเนาะโรงพยาบาลไม่ว่าจะของแบบอาหารหรือพวกของใช้จริงๆก็มีอยู่ในแอปนั้นค่ะพวกตำรวจทุกอย่างเลยอ่ะคือครบหมดเขาให้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้เราง่ายที่สุดนะครับรวมสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทุกคนใช่อันนี้เพิ่มอย่างวันนี้มา morning call เพิ่มมาซึ่งนึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราอะค่ะหมายถึงว่านอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็เหมือนได้มีมูลค่าด้วยถือว่าดีค่ะเราจะได้ไปเที่ยวฟรีใช่ใช่ใช่ไปแล้วนี่ไปแล้วนี่ไปได้อีกไปได้อีกกดจองเนี่ยต้องกดแรกสิต้องไปแรกก่อนนะต้องซื้อคอยก่อนให้เหลือนุ่นปากอะสำหรับใครที่ยังแบบว่าตัดสินใจอยู่ในกำลังเรื่องอยู่จริงๆก็อยากจะบอกคนที่กำลังตัดสินใจดูบ้านอยู่หรือตัดสินใจซื้อบ้านเนาะเรามีความสุขว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่บ้านอย่างเดียวคอนโดก็มีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโฮมออฟฟิศอะไรก็มีหลากหลายมากๆจริงๆแล้วเราเป็นคนที่อยู่แล้วเราเชื่อในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลหลังการขายที่นี่ SC Asset คือตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกค่ะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมันจะทําให้เราไม่ต้องห่วงในระยะอีกหลายสิบปีเลยที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ